สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนนะคะในเรื่องคู่มือการออกแบบแม่พิมพ์ 3D กันนะคะค่ะเราก็ copy นะคะในเอ็กเซอร์ไซส์ที่2นะคะมาวางนะคะในตัว part training ของเรานะคะได้แล้วทำการลบคำสั่งว่า copy ด้านหลังออกนะคะทำการดับเบิ้ลคลิกนะคะเปิดชิ้นงานที่เรา copy เมื่อกี้ออกมานะคะได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะกดเซฟ1ครั้งนะคะให้ทำการคลิกขวานะคะที่ชื่อ part นะคะเลือกคำสั่ง Speed Box นะคะกด Bank Template เลยนะคะได้แล้วนะคะเราทำการนะคะเลือกนะคะตัวบล็อกนะคะให้กับตัวชิ้นงานนะคะหรือตัวสต็อกนะคะทำการกำหนดนะคะตามในหนังสือเลยนะคะเราทำการนะคะเลือกตัวเฟรมนะคะสร้างเฟรมใหม่ขึ้นมานะคะโดยใช้คำสั่ง Offset Frame นะคะให้สูงขึ้นไปในแนวแกน Z เท่ากับ20นะคะได้แล้วกดติ๊กถูกเลยนะคะได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเราทำการนะคะไกด์ตัว Candidate Edge นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทำการเลือกนะคะตัว Putting Surface เลยนะ Putting Edge เลยนะคะคลิกนะคะบริเวณผิวนะคะตัวชิ้นงานที่อยู่ด้านล่างทั้งหมดเลยนะคะขอบด้านล่างนะคะเพื่อทำการแบ่งนะคะตัวโปรแกรมเรานะคะก็จะดีนะคะมันจะมีคำสั่งนะคะแบ่งให้เรียบร้อยเลยนะคะแค่เรามากดเลือกนะคะเพื่อยืนยันนะคะว่าจุดเส้นนี้นะคะที่เราแบ่งไว้นะคะว่าตรงส่วนไหนเป็นของบนแล้วก็ด้านล่างนะคะได้แล้วก็กดติ๊กถูกเลยนะคะถ้าเราทำถูกนะคะก็จะขึ้นเป็นตัวสีน้ำเงินนะคะกับสีม่วงแบบนี้เลยนะคะมาในโหมดต่อไปนะคะใช้เป็นตัว Putting Surface นะคะเลือกเป็นรูปแบบแรกนะคะ Extension นะคะทำการนะคะกดติ๊กนะคะบริเวณนะคะผิวขอบของชิ้นงานนะคะแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกหัวลูกศรนะคะให้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะคลิกนะคะให้หัวลูกศรนะคะติ๊กขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็คลิกที่ขอบของชิ้นงานเลยนะคะไม่ใช่มุมโค้งนะคะคลิกแค่ขอบนะคะเห็นทำการดับเบิ้ลคลิกหัวลูกศรนะคะทำแบบนี้ต้องสี่ฝั่งเลยนะคะได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้นะคะในตัวต่อไปนะคะตัว Love Fix Gate นะคะจะคลิกนะคะบริเวณผิวนะคะขอบนะคะของตัวชิ้นงานนะคะที่เป็นมุม R นะคะเขาจะคำนวณให้อัตโนมัตินะคะว่าแต่ลักษณะเป็นยังไงนะคะจุดนี้นะคะแปลว่าตรงเราตรงเซอร์เฟซผิวนี้นะคะเราไม่ได้ติ๊กที่ขอบอย่างชัดเจนนะคะก็มาเลือกจุดสตาร์ทใหม่นะคะให้ขอบเลยนะคะได้แล้วนะคะ Putting Surface เหมือนเดิมนะคะคลิกที่มุมนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะทำการ Edit ก่อนนะคะให้นะคะจุดสตาร์ทนะคะหรือจุดจบของเขานะคะอยู่ที่ขอบพอดีนะคะมาเลือกเป็นตัว Love Fix Gate นะคะได้แล้วนะคะในลักษณะแบบนี้แล้วกดกากบาทไปเลยนะคะเรานะคะจะทำการปิดรูนะคะของผิวชิ้นงานนะคะโดยใช้คำสั่งนะคะ short off surface นะคะคลิกบริเวณผิวด้านล่างของชิ้นงานนะคะแล้วก็ติ๊กไปที่ขอบของชิ้นงานนะคะเพื่อกำหนดนะคะว่าเราจะเอาแค่จุดด้านบนอย่างเดียวนะคะสามารถแบ่งนะคะ putting นะคะ shell ได้นะคะกดติ๊กถูกเลยนะคะได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเลือกนะคะในตัว putting shape เลยนะคะแบ่งนะคะเป็นบนกับล่างให้แบบนี้เลยนะคะได้แล้วกดติ๊กถูกนะคะเรานะคะทำการนะคะเปลี่ยนสีชิ้นงานหน่อยนะคะทำการคลิกขวาที่ตัวชิ้นงานนะคะเลือก attribute นะคะทั้งบนและล่างเลยนะคะเพื่อให้เห็นชิ้นส่วนด้านในนะคะเมื่อเราโอเคแล้วนะคะเราทำการนะคะทำการแปลงนะคะเป็น concavity box นะคะตัวโปรแกรมนะคะก็จะแบ่งนะคะเป็น concavity บนล่างนะคะเป็นพาร์ทชิ้นงานแต่ละส่วนให้เราเรียบร้อยเลยนะคะ
ก็เป็นประมาณนี้นะคะชิ้นงานนี้ขอบคุณค่ะ